สบายดีมื้อนี้สิพามาเฮ็ดลมควนดูกข่างงัวซึ่งเครื่องปรุงก็จะมีผงปาปริก้าน้ำตาลแดงเกลือกระเทียมผงมักเผ็ดผงผงมัสตาร์ดพริกไทยดำแล้วก็ผงคิวมินค่อยบ่แน่ใจว่าผงคิวมินนี่อยู่บ้านเฮาก็เจ้าเอิ้นว่าหยังแต่ว่าภาษาไทยก็เจ้าเอิ้นว่าผงยี่หร่าขั้นตอนทำอีทเฮาก็จะเอาเครื่องปรุงทุกอย่างมาผสมเข้ากันเพื่อเวลาเฮาเอื้อมันจะได้ทั่วถึงมันจะบ่มีบอนใดที่แบบบอนเค็มบอนจางหลังจากที่เฮาผสมเครื่องปรุงให้เข้ากันดีแล้วเฮาก็จะมาเอาเอือบใส่ดูกข้างแล้วก็จะปะไว้ประมาณคืนนึงเพื่อให้มันเข้ากันดีแล้วเฮาก็จะมาลมควนใส่ไฟอยู่225ฟาเรนไฮต์หลังจากที่ลมควันได้4ชั่วโมงแล้วเฮาก็จะนําออกมาห่อด้วยเกลี้ยงแล้วก็จะนํากลับไปลมควันต่ออีกประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งหลังจาก2ชั่วโมงครึ่งผ่านไปเฮาก็มาเช็คอุณหภูมิทางในซีนถ้าอุณหภูมิทางในได้205ก็ถือว่าได้แล้วเฮาก็จะนําออกมาซอยแล้วก็เสิร์ฟได้เลย